กลับมาพบกับ React คุณแม่มีมาร่าค่ะก็อันนี้เราเป็นโชว์ของงาน Bedwalk of Fame Stevie Wonder Tribute ปี2002ค่ะโอเคก็มีคนมารีเควสกับเพลง UNI ใช่ค่ะส่วนตัวเรายังไม่เคยฟังโชว์นี้นะไม่เคยยังไม่เคยฟังวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่โชว์เพลงนี้เป็นไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นยุคแม่แบบยุคใหม่แล้วใช่ปะก็2002อ่ะก็แบบเป็นยุคหลังๆแล้วคือเหมือนแบบเราเริ่มโตเข้าสู่ม.1 อะไรเงี้ยน่ะอืมใช่ๆๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ Stevie Wonder is one of the most incredible singer-songwriters in history and he is also just on a personal note one of the most beautiful spiritsin the entire world in my opinion thank you Stevie for inspiring us all สวยนะเนี่ยแม่อยู่มาทุกยุคจริงขึ้นดีนะขึ้นดีเลยนะคอรัสดีมาก ลองเสียงต่ำได้ลงคอมากว้าวนี่แหละลองเสียงต่ำดีนะเนี่ยคอนโทรลดีเพลงนี้โคตรแบบโคตรแอนบีเนาะใช่ร้องยากนะคอนโทรลยากแม่ทนไม่ไหวแล้วI'm not afraid to die.
ความคลาสซี่อ่ะเสียงเอ่ยคือมันเหมือนแบบชนชั้นสูงอะเนาะเวลาแบบการร้องมันมีความมันจะออกแนวแบบอะไรเกือบจะแจ๊สแล้วอีกนิดนึงอะมันจะมีความแบบไปแบบไม่มีจังหวะขนาดนั้นมันจะร้องตามฟิลมากอะไรอย่างเงี้ยนะเออจะแจ๊สอะไรอีกนิดนึงเป็นเพลงที่ร้องยากนะเพราะว่ามันต่ำเกือบทั้งเพลงเลยอะเราคอนโทรลเสียงต่ำอะยากแล้วแม่ก็คือแบบลงต่ำมากไล่โน้ตแบบต่ำจนสุดอ่ะจนลงคอไปเลยลงน้ำไปเลยอ่ะแบบมีกี่โน้ตก็คือแบบก็คือลงไปเลยคือช่วงแรกมันร้องแบบเขาเรียกว่าอะไรร้องคีย์ต่ำมากๆประมาณแบบจบเวอร์สองเสร็จปุ๊บเราเริ่มมาฮุกสองเนี่ยมันเริ่มมีวิสโตคืออยู่ๆก็ขึ้นวิสโต้ขึ้นมาเลยว่าแม่จับหูกูรู้แล้วเดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วเพราะว่าปากอ่ะเพราะว่าปากอ่ะมันก็เริ่มอ้าเว้ยอ้าควงคืนเออก็เลยเห็นว่าเป็นโอ้แล้วฉันก็สตีวี่วันเดอร์เขาร้องยากขนาดนี้หรือเปล่าไม่หรอกแม่ร้องยากเองแต่ว่าอยากใส่ลูกเล่นเทคนิคอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ใช่แต่พอมันเป็นช่วงพาร์ทหลังอะเราจะบอกว่ามันดูเป็นตัวแม่มากเลยเนาะ You and I คือมันจะมีการแบบร้องแบบเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าปกติการร้องเสียงสูงของเขาอะมันก็จะเหมือนเป็นเวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเออคือเสียงร้องต่ำอะเขาก็ร้องได้ดีแต่พอเขาขึ้นสูงอะมันเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะมันเหมือนแบบอันนี้คือเวของกูคือตั้งแต่ตอนพอได้วีดอะเหมือนได้ปลดปล่อยมันเริ่มมาจากอินตรงวีดใช่ไอตรงวิสโต้แล้วแม่ก็บอกว่าไปเลยใช่ขำว่าแต่ว่าลองดีจริงลองดีเลย wow. ดีเราว่าเป็นเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะฟังยากนิดนึงแต่ว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เหมือนชาเลนจ์อยู่ถ้าใครอยากฝึกเสียงต่ำเป็นผู้หญิงอยากฝึกเสียงต่ำเนี้ยเราว่าเพลงนี้ก็ยาก ลองมาฝึกดูใช่ You and I ใช่ยากอยู่ยากแต่ว่าถือว่าแม่ทำได้ดีเลยแล้วก็เป็นงานที่แบบน่าจะมีหลายศิลปินอยู่นะเวทีนี้ดูจากทรงแล้วที่มาทริบิวให้ Stevie Wonder น่าจะทริบิวกันหลายวงแต่ว่านี่ก็เป็นโชว์หนึ่งของแม่หมีมาลายก็คือทำคลิปมาเพื่ออวยอีกแล้วอวยเป็นพันรอบหมื่นรอบก็ไม่รู้จะอวยยังไงใช่ใช่ซึ่งคนก็แบบมาแนะนำคลิปเยอะมากเยอะมากจนลิสต์ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันทะลุจนแบบว่าหน้าโน้ตฉันอะมันเกินมันจะแบบไม่ไหวแล้วซึ่งเราก็เลยจะบอกว่าแนะนำได้ค่ะทิ้งไว้เลยเดี๋ยวว่างแล้วอันไหนเห็นก่อนทำอันนั้นเลยใช่เพราะว่าเก็บลิสต์ไว้เนาะอันไหนที่เราเก็บไว้ก่อนเราจะค่อยๆทำไปทีละอันซึ่ง ทุกคนไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลงที่คุณแนะนำไปยังไม่มาก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่าลิสต์มันเยอะมากเพราะว่าทุกคนอ่ะแนะนำคลิปแม่หมีมาเยอะมากเราต้องเข้าใจว่าแม่มีโชว์มาเยอะมากเพราะแม่อยู่มาทุกยุคเพราะฉะนั้นโชว์มันจะเยอะมากที่ทุกคนแนะนำมาแต่ว่ามีโชว์หนึ่งที่ไม่สามารถทำได้แน่นอนคือของ Madison Square Garden อันนั้นอ่ะติดลิขสิทธิ์ของที่เป็น MTV ติดลิขสิทธิ์หมดเลยนะคะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นถึงแนะนำมาก็คือทำไม่ได้เราก็จะทำจากคลิปที่แบบเป็นช่องไม่ได้ออฟฟิเชียลก็จะทำสามารถทำได้นะคะบางทีไม่ออฟฟิเชียลเรายังติดลิขสิทธิ์เลยบริตนีย์เราทำบริตนีย์ไปแล้วนะเราทำบริตนีย์ไปแล้วแต่ว่าติดลิขสิทธิ์ทั้งนั้นที่อันนั้นเป็นคลิปแบบไม่ออฟฟิเชียลด้วยอ่ะใช่แต่ก็เดี๋ยวจะพยายามลองหาคลิปบริตนีย์สเปียร์สไปทำอีกรอบนึงอาจจะแบบเป็นคลิปร้องสดก็ได้เพราะว่าจ๋าก็ยังไม่เคยได้ค่อยได้ฟังเนาะบริตนีย์ร้องสดเป็นยังไงอ่ะก็เรามาคอมเมนต์กันเพลงอยู่ยูนะนะคะว่าร้องกันเป็นยังไงถือว่ามันมีหลายมิติอยู่กับการร้องวันนี้เนาะคือมันมีแบบแต่เน้นเสียงต่ำแหละต้องบอกว่าเน้นเสียงต่ำก็ดีอีกแล้วค่ะมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับเพลง You and I ที่ร้องโดยแม่มารายแคร์รีนะคะว้าฟังกันแล้วรู้สึกตอนแรกฉันก็แบบ You and I เพลงมาลายเหรอวะไม่ใช่ก็สรุปเป็นของ Stevie Wonder ใช่เป็นทริบิวไงก็คอมเมนต์กันเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราใหม่แน่นอนกับคลิปต่อๆไปของแม่มารายแคร์รีนะคะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
คุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ